เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับรามเกียรติ์ฉบับย่อหากจะพูดถึงการแสดงของไทยการแสดงโขนน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดถึงเป็นอย่างแรกและเรื่องราวที่นิยมนำมาแสดงโขนให้เราได้ดูกันก็คือเรื่องรามเกียรติ์ใช่ไหมครับรามเกียรติ์ไม่ใช่วรรณกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของไทยหรือของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มีมาจากรามายณะของอินเดียซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีดินแดนแถบนี้ได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวอินเดียราวพุทธศตวรรษที่7ถึง8การติดต่อค้าขายนี้มีผลพวงที่ตามมาคือการติดต่อเผยแพร่ทางอารยธรรมเมื่อแรกรามเกียรติ์ถูกเล่าขานในรูปแบบบริทานเรียกว่านิทานเรื่องพระรามต่อมาไทยเราได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ตามฉันทลักษณ์ร้อยกรองไทยแต่ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เรื่องราวของรามเกียรติ์สูญหายไปเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องรามเกียรติ์ตามบทพระราชนิพนธ์มีความยาวถึง4เล่มถ้าจะให้เล่าทั้งหมด7วัน7คืนก็เล่าไม่จบเพราะมีความยาวมากวันนี้เราเลยจะขอนำมาเล่าแบบย่อที่สุดเท่าที่จะย่อได้ให้ฟังนะครับเรื่องราวรามเกียรติ์เริ่มต้นตั้งแต่หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดินม้วนแผ่นดินที่ว่าก็คือม้วนเหมือนตอนระม้วนเสือเลยนะครับในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับว่าโลกกลมเราเข้าใจกันว่าโลกเราคือการปูกว้างยาวแผ่นเดียวเหมือนเสือซึ่งฮิรันตยักษ์ก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันด้วยความอยากครองโลกจึงได้ม้วนแผ่นดินทำให้ผู้คนเดือดร้อนพระอิศวรเทพผู้เป็นใหญ่แห่งสูงสวรรค์ก็ได้พระนารายณ์อวตารลงมาปราบพอปราบสำเร็จพระนารายณ์ก็ได้สร้างเด็กนามว่าอโนมาตานขึ้นมาพระอิศวรจึงได้สร้างกรุงศรีอยุธยาทวารวดีให้อโนมาตานปกครองและเป็นต้นตระกูลของพระรามฝ่ายยักษ์ท้าวสหบดีพรหมต้นตระกูลของทศกัณฐ์ก็ได้สร้างเมืองลงกาขึ้นมาเพื่อปกครองระหว่างนั้นบนสวรรค์มียักษ์ชื่อว่านนทกทำหน้าที่ล้างเท้าให้เทวดานนทกถูกเทวดากลั่นแกล้งทุกวันเลยไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรเลยให้นิ้วเพชรแต่นนทกใช้นิ้วเพชรในทางที่ไม่ถูกจึงทำให้เทวดาตายเป็นจำนวนมากพระนารายณ์เลยต้องไปปราบหลังจากพระนารายณ์ชนะการต่อสู้นนทกก็ตัดพ้อว่าพระนารายณ์มีสี่กรยังไงก็ชนะตนที่มีแค่สองมือพระนารายณ์ได้ยินอย่างนั้นจึงสาปให้นนทกลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ที่มี10หน้า20มือแล้วพระนารายณ์จะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาหลังจากการต่อสู้ของพระนารายณ์กับนนทกจบลงเหล่าเทวดาก็ได้เตรียมกองทัพวานรแห่งเมืองขีดขินไว้ให้พระนารายณ์แล้วพระนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นพระรามพระรามมีน้องชายอีก3คนคือพระพศพระลักษณ์และพระสัตรุฎด้านนางมนโทที่เป็นมเหสีของทศกัณฐ์ก็ให้กำเนิดนางสีดาซึ่งเป็นอวตารของพระรัศมีแต่พอพิเภกทำนายว่านางสีดาจะเป็นกาลกิณีแก่กรุงลงกาทศกัณฐ์ก็ให้ใส่พระอบไปรอยน้ำพระชนกฤาษีเก็บพระอบได้จึงเลี้ยงนางเป็นพระธิดาภายหลังพระชนกฤาษีสละการบำเพ็ญเพียรกลับไปครองเมืองมิถิลาดังเดิมแล้วประกาศหาคู่ให้นางสีดาซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องยกคันธนูของพระอิศวรให้ได้จึงจะได้อภิเษกกับนางสีดาสุดท้ายพระรามยกธนูขึ้นได้จึงได้อภิเษกกับนางจากนั้นท้าวทศรถก็เตรียมจะราชาภิเษกให้พระรามครองกรุงศรีอยุธยาแต่นางกายเกสีกลับขอให้พระพศโอรสของนางขึ้นครองราชแทน
และให้พระรามเดินป่า14ปีพระรามนางสีดาและพระลักษ์จึงออกเดินป่าไปด้วยกันพ่อนางสมณขาน้องของทศกัณฐ์พบพระรามก็หลงรักเลยเข้าทุบตีนางสีดานางสมณขาถูกพระลักษ์ตัดหูตัดจมูกเพื่อลงโทษนางเลยไปฟ้องทศกัณฐ์แล้วแกล้งชมความงามของนางสีดาเพื่อให้ทศกัณฐ์หลงไหลในที่สุดทศกัณฐ์ก็ไปลักพานางสีดาไปที่กรุงลงกาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวมากมายเมื่อพระรามพระลักษ์กลับมาไม่พบนางสีดาก็ออกตามหาระหว่างทางพบนกสดายุเลยรู้ว่านางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปต่อมาพระรามพระลักษ์ได้หนุมานกับสุครีบมาเป็นทหารเอกและได้กองทัพวานรมาช่วยรบพระรามยกทัพไปต่อสู้ที่กรุงลงกาทศกัณฐ์ฝันร้ายพิเภกแนะนำให้ส่งนางสีดาคืนทศกัณฐ์โกรธขับไล่พิเภกออกจากเมืองพิเภกจึงมาขอเป็นพวกพระรามและเกิดการต่อสู้ระหว่างกองทัพพระรามและเหล่ายักษ์หลายครั้งพระรามมีพิเภกคอยให้คำปรึกษาแก้กลศึกของพวกยักษ์ทศกัณฐ์จึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และสูญเสียทั้งลูกชายน้องชายและหลานชายไปและไพร่พลอีกมากทศกัณฐ์เศร้าโศกเสียใจสุดท้ายทศกัณฐ์ออกรบกับพระรามเองไม่ว่าพระรามจะแผงสอนไปกี่ดอกก็ฆ่าทศกัณฐ์ไม่ได้หนุมานต้องไม่เอากล่องดวงใจทศกัณฐ์ที่ฝากไว้กับฤาษีโคบุตรมาทำลายพระรามจึงแผงสอนสังหารทศกัณฐ์ได้สำเร็จและได้นางสีดาคืนจากนั้นนางสีดาได้ลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนพระรามได้ทำพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาต่อมานางมุนโธให้กำเนิดภัยนาสุริยวงศ์ซึ่งเป็นลูกของทศกัณฐ์แล้วภัยนาสุริยวงศ์ก็ขึ้นครองกรุงลงกาฝ่ายอสุรพัฒน์หลานที่อยู่กรุงลงกาไปขอความช่วยเหลือหนุมานผู้เป็นพ่อเมื่อพระรามทรงทราบเรื่องก็ให้พระพศพระสัตรุษยกทัพไปปราบภัยนาสุริยวงศ์ซึ่งก็ปราบได้สำเร็จจากนั้นพระรามก็ออกประพาสป่ากับนางสีดาและพระลักษ์นางอดูลปีศาจญาติของทศกัณฐ์ปลอมตัวมาเป็นนางกำนันของนางสีดาขอให้นางสีดาเขียนรูปทศกัณฐ์ให้ดูแล้วนางก็เข้าสิงในรูปทำให้ลบไม่ออกเมื่อพระรามกลับมาพบรูปทศกัณฐ์ก็โกรธมากให้พระลักษ์นำนางสีดาไปประหารแต่พระลักษ์ฆ่านางสีดาไม่ตายจึงปล่อยไปนางสีดาไปอาศัยอยู่กับฤาษีจนประสูติพระมงกุฎต่อมาฤาษีสร้างพระพจน์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนพระมงกุฎพอพระมงกุฎกับพระลบโตขึ้นก็ไปประลองสอนกันลูกสอนไปถูกต้นไม้ใหญ่เสียงดังสนั่นพระรามได้ยินเสียงจึงทำพิธีปล่อยม้าอุปการให้พระพศพระสัตรุษและหนุมานตามม้าไปพอตามไปทั้งสามก็พบพระมงกุฎกับพระรบจับม้าอุปการไปขี่เล่นไล่จับกันอยู่นานสุดท้ายก็จับได้แต่เพียงพระมงกุฎจึงนำกลับไปที่กรุงศรีอยุธยาต่อมาพระรบมาช่วยพระมงกุฎหนีพระรามต้องยกทัพตามมาสู้รบกันจึงได้รู้ว่าพระมงกุฎกับพระลบเป็นโอรสแล้วก็ไปง้อขอคืนดีกับนางสีดาแต่นางสีดาไม่ยอมนางสีดาหนีไปอยู่เมืองบาดาลพิเภกทูลขอให้พระรามออกเดินป่าเพื่อสะเดาะเคราะห์อีก1ปีระหว่างเดินป่าก็รบชนะยักษ์อีกหลายครั้งกว่าจะกลับคืนเมืองสุดท้ายพระอิศวรต้องเกลี้ยกล่อมให้พระรามกับนางสีดาคืนดีกันแล้วก็จัดพิธีอภิเษกให้อีกครั้งไม่นานจากนั้นท้าวคนธนุราชก็ยกทัพไปตีเมืองกายเกตซึ่งเป็นเมืองปู่ของพระพศพระรามจึงให้พระพศพระสัตรุษพระมงกุฎและพระลบยกทัพไปปราบในที่สุดก็สามารถนำเมืองกายเกตคืนได้สำเร็จแล้วทุกคนก็
็อยู่กันอย่างสงบสุขในกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมานี่ก็เป็นเรื่องรามเกียรติ์ที่เราพยายามย่อมาให้คุณฟังนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาแบบฉบับเต็มของเรื่องรามเกียรติ์ถึงจะยาวมากแต่ก็สนุกมากเลยนะครับถ้ามีเวลาก็ลองไปหาอ่านกันดูนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ